In Her Eyes นะครับในดวงตาของคำปากานะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แขกที่เพิ่งไปช็อปมาเสื้อตัวนี้ไม่อยากจะบอกว่าของอะไรแต่ว่าตัวละ20,000กว่าบาทแต่ซื้อมาได้ยังไงฮะ 20,000 กว่าบาทเนี่ยพี่แขกมันลด 90% อ้าวมันลดแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะยุคนี้เศรษฐกิจนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีเบอร์นั้นเลยใช่มั้ยยุคนี้เศรษฐกิจนี้ค่ะคุณหาของ 90% น่ะ90คือโอ้มันเหลือ 2,000 กว่าบาทเหลือ 2,000 กว่าบาทก็แพงอยู่ดีนะปกติเนี่ยแขกก็ซื้อเสื้อของแขกเนี่ยค่ะยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยก็290ไม่จริงที่ดูสวยๆอ่ะนะ290หรอพอแล้วได้ด้วยหรอ290มันมีสวยๆพอคือแขกมีกฎอย่างนี้นะคะว่าเสื้อผ้าจะไม่ซื้อของแพงครับอย่างสมมุติว่ากางเกงตัวนี้ก็ยูนิโคลนะครับก็เท่าไหร่7-800ป่ะอ๋อคือแขกจะลงทุนเฉพาะกับรองเท้าครับกับกระเป๋าอันนี้600อืออันนี้60,000ก็จะลงทุนกับรองเท้ากับกระเป๋าแต่เสื้อผ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆวันก่อนเห็นพี่แขกโพสต์นะว่าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยมาจากไหนบ้างอันไหนวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ของตัวเองนี่ของตัวเองใช่ไหมของตัวเองของตัวเองหมดวันนี้ของตัวเองหมดตุ้มหูตุ้มหูยืมตุ้มหูของคอสตูมเพราะว่าเป็นคนซื้อตุ้มหูไม่เป็นแต่ของเขาก็จะมาอย่างนี้เลยแต่ว่าแล้วอะซื้ออย่างเงี้ยพี่แขกซื้อของไม่แพงแต่ว่าดูแพงดูสวยเหรอฉันก็เสลอบ่อยนะอันนี้คนดูชมมาเห็นในคอมเมนต์จริงๆแล้วก็เสลอบ่อยพลาดมาก็เยอะแล้วแต่ฟิวพลาดมาก็เยอะค่ะแล้วแต่คนมองด้วยนะสวยไม่สวยแต่คือบางคนเนี่ยมันช็อปมันไม่เหมือนกันไงบางคนเขาชอบของแบบเว่อร์วังวังแต่ที่แพงแต่ที่แน่ๆแขกเป็นสาวนักช็อปแน่นอนเหรอคุณผู้ชมคะแขกเนี่ยทำงานมาจนป่านนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันอาจารย์พกอาจารย์พิษนี่เขาผ่อนบ้านจบหมดแล้วนะครับเขาเก็บเงินเขาซื้อรถเขามีทรัพย์สินสิ่งของที่มันเป็นจริงเป็นจังเป็นชิ้นเป็นอันแล้วทรัพย์สินที่เยอะที่สุดของพี่แขกคือไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันนับเป็นทรัพย์สินไม่ได้มีครก6ลูกกระทะมีกระทะ17ใบมีวิสกี้ขนม8-9อันอุปกรณ์ครัวคือเยอะแน่นเกินมากแต่ก็คนที่เขามีเยอะจริงเขาก็แขกเนี่ยถือว่าน้อยคิดว่าอะไรทำให้เป็นคนซื้อของแต่แขกคิดว่าครกเนี่ยเยอะไปนิดนึงผู้หญิงหนึ่งคนมันไม่ควรมีครก5-7ลูกถึงขนาดคนเราเนี่ยต้องมีทักษะในชีวิตยังไงถึงจะซื้อครก7อันได้ไม่มีความสุขหรอคะเวลาเราเอาครกมาเรียงจากสูงไปหาต่ำแล้วก็นั่งกอดอุ้ยเรามีครกใหญ่ครกกลางครกเล็กอุ้ยวันนี้เราทำน้ำจิ้มเล็กๆแล้วก็เอาครกจิ๋วมาตั้งขี้หนู3ลูกเฮ้ยวันนี้เพื่อนมากินข้าวบ้าน 7-8 คนเอาครกใหญ่ออกงานวันหลังจะขอยกกองเนี่ยไปถ่ายที่ครัวพี่แขกได้ไหม คืออยากเห็นการเรียงครกมากเลยแล้วดิฉันก็ชอบอัปเดตหม้อข้าวหม้อข้าวดิฉันต้องมีการอัปเกรดตลอดเวลาแล้วครับคือรุ่นใหม่ๆมาต้องซื้อต้องฉลาดขึ้นเรื่อยๆอันที่ฉลาดน่าสุดทำอะไรได้เป็นสักเกือบจะซักผ้าได้คือตั้งเวลาจะให้หุงกี่โมงเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่ข้าวญี่ปุ่นข้าวไทยข้าวกล้องข้าวสั่งงานได้เสียงได้หรือยังเนี่ยเกือบละแต่ถ้ามีจะซื้อนะชอบมากเลยตอนเด็กๆนี่ขาดแคลนหม้อหุงข้าวแล้วอาจจะเป็นเช่นนั้นตอนเด็กๆคือไอ้นี่ไงคะครับเตาถ่านยังหรูนะบ้านแขกอะเตาถ่านถ่านเนี่ยหรูเพราะว่าต้องซื้อครับต้องเสียเงินฟืนเนี่ยไม่ต้องซื้อเก็บเองเหรอฟืนนี่ใช่ไปเก็บจากในสวนหลังบ้านแต่คือกิ่งเล็กๆเอาไว้เป็นเชื้อไฟแล้วถ้าเป็นท่อนใหญ่ๆเนี่ยก็เลื่อยอันนี้แขกจริงจังนะเลื่อยเป็นท่อนกลมๆแล้วก็ตากแดดไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่าสีแล้วก็เลี้ยงมีหน้าที่ผ่าฟืนเรียงฟืนครับแล้วทำกับข้าวทีก็เนี่ยค่ะเป็นเตาฟืนไฟลุกคือจะต้องเตรียมไว้เยอะๆเลยเหรอก็เวลาฝนตกฟืนมันเปียกคือฤดูฝนก็จะไม่ค่อยมีฟืนเป็นฤดูกาลสงสัยเก็บกดเก็บกดก็เลยหม้อหุงข้าวมาเมื่อไหร่ต้องอัปเดตคืออะไรแบบไฮเทคเกี่ยวกับการครัวเนี่ยอยากได้มากล่าสุดอัปเกรดไมโครเวฟอะเป็นยังไงแล้วฮะไมโครเวฟที่ทอดได้ไม่ใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังใช้ไม่เป็นอ้าวเหรอใช้ยากมากซับซ้อนมาก IQ ไม่ถึง
ความไฮเทคของอุปกรณ์แต่อย่างไรก็ตามที่พูดมาทั้งหมดคือแขกจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่าแขกมีปัญหาในการช้อปปิ้งทำมาขนาดนี้ทำมาหากินมาขนาดนี้คุณผู้ชมสารภาพเลยค่ะไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บก็นี่ไงมีทรัพย์สินแล้วนี่ไงสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยครบครกสากม่งข้าวไม่มีเงินเก็บแล้วก็แบบแกไปใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาก็บอกว่าพวกช้อปปิ้งเนี่ยเป็นพวกมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าแขกก็ไปเจอคนก็แชร์มาเยอะมากเลยนะมันมีหลายแบบด้วยนะก็เขียนมาเป็นข้อๆเลยว่าอีพวกบ้าช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ยหันมาพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าป่วยหรือเปล่าเขาแบ่งจากอะไรบ้างทีนี้แขกก็เลยอ่านแล้วก็โกรธนิดหน่อยครับอ่านก็โกรธเพราะอะไรเฮ้ยแค่ฉันชอบซื้อของเนี่ยต้องมาบอกว่าฉันมีความผิดปกติต่างๆนานาเลยเหรอคือฟังดูมันเหมือนเขาว่าเราหรอก็เลยจะเอามา Facebook ไลฟ์กันวันนี้แหละค่ะโจ้ช่วยคุยกับคุณผู้ชมหน่อยว่าจะกด1หรือกด2คือตอนแรกเราก็คุยกันเนาะว่ามันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอ่านดูเขาค่อนข้างมีเหตุผลดีนะพี่แขกคุณผู้ชมคิดว่าแขกป่วยหรือเปล่าถ้าป่วยนะฮะกดหัวใจถ้าคิดว่าพี่แขกบ้าช็อปแล้วไม่ป่วยให้กดเศร้าแล้วอยากจะถามคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยคือแขกอ่ะมีข้อสมมติฐานส่วนตัวไม่อ้างอิงทฤษฎีใดๆเลยแขกรู้สึกว่าทำไมการช้อปปิ้งต้องทำให้ดูผิดบาปขนาดนั้นเพราะว่าบางคนเขาช้อปจนสิ้นเนื้อประดาตัวไงพี่แขกรูดบัตรจนเป็นหนี้อ่ะก็ดูรายการคุณสู่ขวัญแล้วไม่ใช้วิจารณญาณหรือเปล่าคะ พี่ขวัญเขาก็บอกแล้วนะคะว่าดูให้มีวิจารณญาณด้วยไม่ใช่แบบของมันต้องมีของมันต้องมีก็ไปเชื่อเขาเป็นหนึ่งในนั้น มีวันเสาร์วันหนึ่งฮะว่างมากตื่นมาเปิดมาเจอคลิปพอดีวันนั้นทั้งวันอยู่กินพาวเวอร์ล้างน้ำไปตามรอย ไปตามรอยไปดูนะคะว่าแขกอ่านแล้วแขกรู้สึกไม่สบายใจยังไงบ้างเขาบอกว่าคนซื้อของไม่จำเป็นแต่หยุดซื้อไม่ได้เป็นสัญญาณเติมเต็มความว่างเปล่าบางทีก็ไม่ได้ว่างเปล่าคือมันจำเป็นต้องใช้ไง อันนี้ของไม่จำเป็นซื้อของไม่จำเป็นแต่หยุดซื้อไม่ได้เป็นสัญญาณเติมเต็มความว่างเปล่าทีนี้คนที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่คิดนะว่ามันไม่จำเป็นตอนซื้อเนี่ยเรามีเหตุผลเสมอเช่นทำไมแขกซื้อครกจิ๋วก็เวลาเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยเล็กๆถ้าเราเอาครกไซส์นี้แล้วทำแค่นี้และทำแค่นี้ก็ไม่เหมาะกันอยู่ก้นครกมันตักยากตักยากแล้วล้างก็เหนื่อยครกหินหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีครกจิ๋วครับแล้วคนเราควรจะมีกระทะอย่างเงี้ยคือมีกระทะหลายไซส์เหรอหรือยังไงถ้าเราจะทำไข่ดาว1ฟองแล้วเราไปใช้กระทะใหญ่มันก็สิ้นเปลืองพลังงานถูกไหมคะเราก็ต้องมีกระทะที่มีขนาดเท่าไข่ดาว1ฟองไหมตอกปุ๊บไข่ดาวกลมบล็อกเลยเท่ากระทะนั้นพอดีก็ประหยัดไฟมีเหตุผลมีเหตุผลแล้วแขกก็จะมีเขียง20อันนี้เริ่มเยอะไปแล้วก็วันนี้เป็นอารมณ์อยากใช้เขียงพลาสติกมีต้องมีหน้าอย่างนี้ต้องมีเขียงพับได้แน่เลยอ่ะมีไหมครับมีวันนี้รู้สึกรักโลกอ่ะเอิร์ธอยากจับแบบวัสดุที่เป็นพลาสติกใกล้ชิดกับธรรมชาติก็อยากใช้เขียงไม้บางวันอยากทำหมูบะช่อครับก็ต้องมีเขียงเท่านี้เพราะว่าเขียงธรรมดามันก็ทำหมูบะช่อไม่ได้นะคะเขียงจะแตกเอามันต้องสับแรงมันต้องสับเราก็ต้องมีเขียงเท่านี้อ่ะมีเหตุผลอีกแล้วเราวันนี้กินขนมปังกับชีสครับมันก็ต้องมีเขียงอีกแบบนึงก็จะต้องเป็นถาดไม้เก๋ๆแล้วคุณจะใช้เขียงผักกับเขียงของเนื้อสับไม่ได้ที่คอนโดใช้นะล้างเอาเพราะฉะนั้นมันจำเป็นไงมันจำเป็นหมดเลยทั้งหมดนี้จำเป็นหมดเลยมีเหตุผลแล้วชีวิตแขกไม่ได้ว่างเปล่านะคะแขกมีโต้มีอุ้มมีงานมีเยอะแยะไปหมดเลยชีวิตอบอุ่นไม่เห็นมีอะไรว่างเปล่าเลยก็ยังซื้อเนาะไม่ได้แบบว่าขาดความอบอุ่นใดๆโต้มีไหมของไม่จำเป็นอุ้มซื้ออะไรของไม่จำเป็นแล้วแบบมีเคยไหมว่าชีว่างเปล่าเหลือเกินชีเรียนไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อของไม่จำเป็นทุกวันไม่เคยซื้อของไม่ว่างเปล่าอะไรแล้วซื้อทำไมตั้งกลัวคุณอุ้มบอกว่าตั้งกลัวโต้เป็นไหมซื้อของไม่จำเป็นก็เป็นบ้างนะฮะเป็นอยู่บ้างแต่ไม่เยอะไม่บ่อยแต่มันเป็นคนไม่ค่อยคนอื่นอาจจะมองไม่จำเป็นแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นใช่ก็ใช่ไหมมันเป็นเหตุผลของเราคือมันคนเราเนี่ยมันซื้อด้วยอิโมชันล้วน
ความรู้สึกมันได้มันก็อยากซื้อนะข้อต่อไปเสื้อสีขาวจะมี10ตัวก็ได้ แม้ว่ามันจะคล้ายกันอันนี้ก็ดีฉันแขกมีเชิ้ตขาวทุกไซส์ครับเสื้อขาวโครงๆเนี่ยน่าจะมีเกิน20ตัวบางทีมันต่างกันนิดนึงมันก็รู้สึกต่างแล้วฟีลลิ่งการสงสารเสื้อขาวโครงๆเสื้อขาวโครงๆชอบมากเสื้อดำก็มีเป็น10ตัวนะมันก็ดำเหมือนกันนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันต้องมีทำไมอ่ะครับคุณชอบด่าได้นะคะจ่ายเงินช้อปปิ้งเยอะมากเป็นสัญญาณซื้อเพื่อชดเชยความเครียดเครียดมากต้องไปเดินห้างแล้วเสียเงินเหรออันนี้หลายๆคนอาจจะเครียดเยอะขึ้นนะเออแต่อันนี้ก็น่าฟังเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะคืออำนาจเงินเนี่ยมันเร็วและแรงครับสมมุติว่าเราทำงานแล้วเราก็โดนด่าโดนตำหนิบอกว่ารายการของขปกาเรตติ้งแย่มากเลยอ่ะจะทำยังไงต้องกดแชร์นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่กดแชร์หรือยังหรือโดนหรือแขกก็อาจจะโดนรีวิวว่าเฮ้ยแบบช่วงของแขกเนี่ยคนดูน้อยที่สุดเลยเมื่อเทียบกับช่วงของคนอื่นมันต้องไปคิดแล้วนะว่าจะแก้ไขปรับปรุงยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีพลังอำนาจนึกออกป่ะเราจะไปบังคับเรตติ้งก็ไม่ได้เราจะทำให้ดีกว่านี้เราก็ทำได้แค่นี้ก็สุดแล้วจิบน้ำจิบแล้วจิบอีตลกกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเล่นเจ็บคอแล้วสุดแล้วอะฉลาดกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว อะไรก็ไม่ได้แล้วอะก็ได้เรตติ้งเท่าไหร่ค่ะเออแต่เมื่อเราเดินเข้าไปในห้างฉันมีบัตร7ใบซื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าโลกอยู่ในกำมือเราฉันจะตัดสินใจยังไงก็ได้อยู่ๆก็มีอำนาจขึ้นมากระทันหันอยู่ๆก็สามารถโลกสร้างโลกได้อ่ะอยู่ๆเราควบคุมได้ทุกอย่างอ่ะครับแล้วเราก็รู้สึกว่า empowering เงินมันมีอำนาจมันทำให้เรา feel good รู้สึกว่าตัวตนของเราซึ่งเราโดนว่าเรตติ้งไม่มีคนดูเขียนอะไรไปใครก็ไม่อ่านตุ้มเลยแค่นี้ใช่ไหมแล้วพอเราแบบไปซื้อเสื้อซื้อวายซื้อชีสซื้อเขียงซื้อกระทะซื้อกระทะซื้อพรมเช็ดเท้าเป็นคนชอบซื้อพรมเช็ดเท้าซื้อผ้าเช็ดตัวแล้วมันก็เป็นของจำเป็นหมดจะให้พรมเช็ดเท้าเป็นของจำเป็นนะคะมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆผ้าเช็ดตัวก็คนเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะสุขอนามัยซื้อหวีซื้อ dental floss เออโลกนี้เราจัดการได้จัดแจงควบคุมไม่มีใครมาสั่งด้วยว่าอย่าซื้อเสร็จแล้วเราก็เอาครกไปเรียงจากเล็กไปหาใหญ่เออโลกนี้เราจัดการได้ทุกอย่างเป็นระเบียบอย่างที่เราอยากเห็นเปิดเข้ามาผมเช็ดเท้าเรียงไปเลย8อันพรมเช็ดเท้าสีอ่อนแก่เรียงไปเลยพรุ่งนี้จะใช้ผืนไหน เราก็รู้สึกว่าตัวเราที่เล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นมานะมันรู้สึก satisfy นะพอใจไม่มันกอบกู้พลังอำนาจที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะแล้วมันก็โดนย่ำยีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนไปกับความสุขได้แต่ว่าตื่นขึ้นมากลับเข้าสตูดิโอแต่พอตอนจะจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตตัวเหลือแค่นี้อีกละ วิธีจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นมาก็คือช้อปอีกคราวนี้แหละค่ะคำว่านี้สินจะติดตามมาวังวนก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังจริงๆนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเล็กลงสถานการณ์รอบตัวเราควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปเอะอะซื้อต้องคิดไกลๆนิดนึงคิดไปคิดมานิดนึงแล้วก็วางแผนการเงินแขกอะแขกเนี่ยอยู่ฝั่งทุนนิยมคือแขกรู้สึกว่าการช้อปปิ้งเนี่ยมันหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามอย่าทำให้ถึงกับตัวเองล้มละลายจะเครียดแค่ไหนนะคะแผนการเงินต้องชัดเจนแบ่งเงินออมกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือจะไปชูการ์แดดดี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปขออย่างเดียวนะอย่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตนี้ดอกเบี้ยมันสูงมากจริงๆนะคะครับแต่พูดแล้วทำได้ไหมไม่ได้ ได้สิพี่แขกต่อไปมีหลายข้อซื้อของหรูแบรนด์เนมตลอดเวลาเป็นสัญญาณของความรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นคุณผู้ชมคะคุณจ้อนี่แหละแบรนด์เนมตัวนี้นะครับพี่แขก แบรนด์เนมหัวจรดเท้าจ้อเธอบอกฉันมาสิทุกวันนี้ถึงมีปมด้อยเลยนักหนารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นยังไงตอนเด็กๆถูกครูหนีบผมหนีบแล้วหนีบอีกนะฮะผมเราก็ต้องประโคมด้วย product ที่แพงที่สุดในห้างนะฮะอันนี้เป็นปมด้อยนะฮะโดนตัดหัวเกรียนตลอดไม่ใช่
ไม่เป็นไม่เป็นคนไม่ใช้ของแพงเลยนะฮะถ้าซื้อเนี่ยก็คือซื้อไปเลยใช้ไปเลย10ปีคือโจ้อาจจะบอกว่าโจ้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบแล้วก็โจ้ใช้ใบนั้นไปตลอดชีวิตสมมุติว่าเป็นใบละ 80,000 ครับผมสมมุตินะสมมุตินะคะใบละ 80,000 แล้วใช้ไป40ปีเออ40ปีไกลไปอ่ะพี่แขก20ไปแล้ว20ปีครับปีละ365วันเออใน20ปีเป็นกี่ล้านวันกี่แสนวันก็ไม่รู้เฉลี่ยแล้วตกวันละ5บาทคุ้มเออใช่คิดเลขเก่งจังเลยอ่ะตกลงหิ้วกระเป๋าใบเนี้ยวันละ5บาทคนชอบบอกว่าหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรกันนักกันหนานี่คิดสละตาออกมาแล้วใช้จนตายเนี่ยตกวันละ5บาทถูกแพงตรงไหนใช่ก็แพงอ่ะเป็นตะกะที่แขกใช้ปลอบใจตัวเองตลอดเวลาว่าอุ้ยคุ้มตกวันละ5บาทแต่ทุกอย่างก็แล้วมันก็มาเรื่อยๆนะ5บาทเนี่ย5บาทหลายๆอย่างแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้ว่ามันเป็นสัญญาณด้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าเอาสำหรับโจ้นะคือมันสวยแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วมันก็ทนแล้วมันก็ทนเออก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็จบนะฮะถ้าสมมุติว่าผมซื้อของแบรนด์เนมถ้าสมมุติว่าแขกซื้อแบรนด์เนมเหตุผลของแขกก็คือประวัติศาสตร์ของมันอย่างสตอรี่ไปอีกอย่างสมมุติว่ากระเป๋าชาแนลชาแนล 280,000 ใบนั้นครับสตอรี่ข้างหลังคือ ก็มันเป็นรุ่นแรกที่โคโค่ชาแนลออกแบบให้ผู้หญิงเนี่ยสะพายกระเป๋าแล้วมีมือ2มือว่างที่จะไปทำอะไรได้คลาสสิกแทนที่จะจับแล้วก็มีเหลือมือเดียวนะคะผู้หญิงมี2มือแล้วนะคะว่าสะพายไหล่เป็นนวัตกรรมเก๋ๆนะยุคนั้นก็ถือว่ามันก็มีความหมายแล้วพี่แกก็รู้สึกว่าเวลาจับอะไรมันก็คล่องก็เลยเอานี่แหละ 280,000 จะได้มีมือ2มือไม่ใช่ไม่มีกระเป๋าใบละ 280,000 ขอแก้ข่าวด่วนๆ 190,000 ไม่คือแขกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือทุกครั้งที่แขกซื้อกระเป๋าทุกครั้งที่ปกติเนี่ยแขกหิ้วเริ่มเห็นไหมเริ่มพูดปกติเนี่ยแขกจะหิ้วกระเป๋าผ้าแคนวาสเอาดีๆให้แขกเอาอุ้มถือกระเป๋ามาให้ดูเลยถือกระเป๋ามาให้ดูเลยปกติจะอันนี้ไม่ใช่แคนวาสแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูนะคะครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่หิ้วในชีวิตประจำวันคือนี่เพิ่งเห็นวันนี้วันแรกนะเนี่ยไม่อันนี้มีนานละ คือแขกเนี่ยจะมีกระเป๋า3ประเภทในชีวิตครับคือกับ4ประเภทที่ชอบที่สุดนะมีประเภทชอบที่สุดรักที่สุดเป็นแพชชั่นของชีวิตอยากมีเยอะที่สุดมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอินเด็กซ์ฟินไนท์อยากซื้อทุกวันมันมีอย่างนั้นได้ด้วยเหรอพี่แกคือกระเป๋าสารชอบกระเป๋าหวายกระเป๋าไม้ไผ่กระเป๋าหญ้ากระเป๋าสารชอบมากถ้าคุณผู้ชมส่งมาให้เนี่ยก็คือใช้อุ้ยกวนสารแบบไหนชอบหวายใช่ไหมเคยซื้อกระเป๋าร้านเจอราดอ่ะเป็นกระเป๋าไม้ไผ่สารซื้อทุกรุ่น20ใบขึ้นเครื่องบินมาเจอราดนี้ใบละ20,000นะ700ซื้อจนมีแอร์โฮสเตสวิ่งตามมาแล้วแบบว่ากระเป๋าสวยมากเลยที่ไหนอะไรอย่างนี้เลยตอนสแกนจริงแล้วเขาคงอยากเห็นนะว่ามันบ้ามากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใจรักครับรักจริงๆอันนี้ซื้อเป็นแบบเหตุผลทางใจเลยนะ700โอ้โหคูณ40วันละ25สตางค์ถูกแต่มี40ใบแล้วนะเมื่อกี้กระเป๋าเจอราดกระเป๋าสารทุกยี่ห้ อจะแบกกับดินอะไรอย่างเงี้ยชอบหมดเลยประเภทที่2ประเภทที่2กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่าซื้อมาก็ไม่ค่อยใช้ครับซื้อมาเราก็วางไว้ในห้องไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยพี่แขกนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวแล้วทุกเวลาที่แขกจะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบไหนรู้ป่ะยังไม่พูดกระเป๋าแบรนด์เนมเอาเดี๋ยวเอาเรียงแบรนด์เนมเนี่ยสำคัญน้อยสุดเอาไว้ที่หลังสำคัญน้อยสุดไว้ที่หลังกระเป๋าผ้าแคนวาสซึ่งมักจะไปตามหาซื้อจากร้านมือสองจากญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบเพ้นๆป่ะไม่จะเป็นแคนวาสแล้วก็มีหูหนังอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อแล้วจะบึกบึนอดทนแข็งแรงมากไปตลาดก็ได้โดยมากได้ทุกอย่างไปโยคะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็150แล้วคุ้มถือทุกวันถ้าส่งมาก็ถือทุกวันอันนี้จะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันถือทุกวันครับแล้วประเภทนี้อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะอันเนี้ย
ป็นยี่ห้อบรีครับเป็นของเยอรมันคือเป็นของราคาปานกลางคือราคาอย่างสมมุติใบนี้ก็คือหมื่นนิดนิดคูณ33เข้าไปก็ 300,000 กว่าบาทไม่ใช่บาทนี้เป็นเงินบาทแล้วคือบรีเนี่ยจะเป็นแบรนด์เหมือนประมาณโคชครับคือเป็นแบรนด์กลางกลางเลยนะคือสูงกว่าซาร่ามันนิดเดียวแต่ว่าหนังคุณภาพดีมากดีแบบดีแบบหลงรักหนักมากหรอหนังดีไหมฮะคือเนี่ยให้จับแล้วยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งสวยแล้วฟังก์ชันครับคือแบบเยอรมันเห็นไหมคะมีช่องมีที่เสียบปากกาเยอรมันเนี่ยเขาจะมีที่ใส่โทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะแบบเยอรมันแบบเยอรมันสีสันสวยงามแล้วก็สะพายได้มีสายยาวมีสายยาวมีสายสั้นรีก็จะซื้อทุกปีครับปีละสองใบคือไม่รู้เป็นอะไรมีแล้วมีอีกคือชอบรีมากแบบนี้เลยซื้อทุกแบบอ๋อเหรอคือขึ้นชื่อว่าบรีนะคะเป็นแบรนด์ที่แขกรักมากจริงอ่ะอันเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ของแพงต้องพูดอย่างนี้เลยว่ามันเป็น affordable ครับแล้วมันคุณภาพคือคุณภาพกับราคาเนี่ยไปด้วยกันไปด้วยกันคือไม่ใช่ luxury product อ่ะอันนี้กลางแขกจะยืนยันว่าแขกอ่ะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยครับแต่ถ้าสินค้าแบรนด์เนมแขกอะในวันแขกซื้อแล้วแขกก็จะเก็บไปที่บ้านนั่นแหละแต่มันจะมีวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่การเมืองมันบัดซบมันไม่มีอนาคตมืดแปดด้านโลกมันมืดมนมันทุกอย่างรอบตัวมันจะพังทลายครับมันไม่รู้จะประคองร่างออกจากบ้านไปยังไงไม่รู้จะอธิบายความสมเหตุสมผลความ make sense ของโลกรอบตัวได้ยังไงมันมีวันขนาดนี้ได้เหรอพี่แขกคือตั้งแต่บ้านเมืองคือแขกสารภาพนะหรอตั้งแต่มันแบบไม่มีประชาธิปไตยนึกออกมั้ยแล้วแขกรู้สึกว่าบางอย่างมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอะ แล้วในวันที่แขกรู้สึกว่าความเป็นคนมันไม่เต็มคนอะถ้าวันไหนที่แขกดาวเบอร์นั้นนะแขกก็จะใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็หิ้วกระเป๋าแบบแพงอ่ะแล้วก็หนังแกะข้าวเวียจะต้องช่วยชีวิตฉันต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้วันนี้ฉันยังอยู่ฉันยังมีพลังที่จะถือกระเป๋าที่มันไม่ make sense เลยมันไม่สมเหตุสมผลเลยราคากับฟังก์ชันของมันไม่ซิ่งบรีแบบเนี้ยมันใส่กระเป๋าได้แค่ใบเดียวก็เต็มมันไม่สอดคล้องกันเลยแปลว่าเรายังอยากมีชีวิตอยู่สิหรอจริงๆแล้วแขกก็เลยบอกเนี่ยเหตุที่ว่าทำไมแขกต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมครับเพื่อวันนี้เพื่อดึงความรู้สึกที่มันดิ่งเหลือเกินเนี่ยกลับมาเพื่อบอกว่าเรายังตายไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีความสวยอันไร้สาระที่สุด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 ที่มนุษย์ไม่ต้องมีก็ได้แต่เรายังมีเพราะว่าเรายังอยากมีชีวิตค่ะน้ำตาจะไหลคือถ้าวันที่วันดีๆอะค่ะวันดีๆก็หิ้วกระเป๋าสารกระเป๋าแคนวาส150อะไรอย่างเงี้ยใสๆไม่ต้องคิดอะไรมากวันดีๆบ้านเมืองดีโอ้ยมีความสุขไม่ต้องเอาอะไรมาพยุงให้มันขึ้นมาวันที่แขกต้องถือกระเป๋าแพงๆออกจากบ้านเนี่ยคือแขกรู้สึกต้องการแรงพยุงเยอะมากว่าโลกนี้ยังอยู่ได้ค่ะยังมีหนี้บัตรเครดิตต้องจ่ายค่ะงานต้องทำค่ะดีดีดีเรายังมีทุนนิยมที่เราต้องไปใช้หนี้มันค่ะคุณผู้ชมถ้าคิดแบบนี้ช่วยเม้นมาด้วยนะว่าคิดเหมือนกันตัวสั่นมันมีแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกในวันที่โลกระดับกลไกกลไกของทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าถ้าเราไม่เลิกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนหยุดซื้ออะเศรษฐกิจมันจะพังทลายเหมือนญี่ปุ่นไหมที่เขาบอกว่าเขาเริ่มไม่ค่อยซื้ออะไรแล้วใช่แล้วเศรษฐกิจมันก็พังมันเป็นตรรกะของโลกทุนนิยมเพราะฉะนั้นหน้าฟังก์ชันของผู้ผลิตสินค้าเนี่ยเขาจะต้องทำให้สิ่งที่ไม่จำเป็นกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเช่นถ้าถามแขกว่าอะไรเป็นสิ่งไม่จำเป็นในชีวิตนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่จำเป็นไม่เคยใช้ครีมนวดผมไม่จำเป็นไม่เคยใช้
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเอ็กซ์ตร้าออกมาไม่เห็นจำเป็นเลยแต่ทำไมมันดูต้องรู้สึกว่าผ้าคลุมทาหน้าแล้วต้องมีครีมใต้ตาด้วยซึ่งเป็นสารเดียวกันเป็นสารเดียวกันใช่ต้องล้างหน้าโชว์อีกละคือแขกเนี่ยก็ใช้ครีมกระปุกเดียวจริงครับทาทั้งตัวเลยที่บอกว่าซื้อถูกๆอ่ะซื้อเป็นโอ่งๆอ่ะคือทาได้ทั้งตัวมันก็คล้ายๆกันไหมทำไมเรารู้สึกว่าผิวที่หน้าขาเรามันต่ำต้อยกว่าผิวที่หน้าเราแล้วทำไมผิวที่หน้าขาเราเนี่ยใช้นีเวีย235บาทแล้วหน้าต้องไปใช้ลาแม่ 20,000 ขากับหน้ามันก็ผิวคนผิวอันเดียวกันนะมันก็อันเดียวกันนะเผลอๆขารู้สึกไหมคะว่าขาเนียนหัวหน้าทั้งที่ขาเนี่ยใช้ครีม200ไม่มีรอยย่นด้วยเหรอเนี่ยไม่มีริ้วรอยแปลกไหมครับคือแขกก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นกลไกของทุนนิยมที่เขาต้องทำให้สิ่งแล้วก็ต้องรู้สึกว่าของมันใช้แล้วพังเร็วๆทุกอย่างก็จะมีอายุขัยของมันก็จะต้องซื้อใหม่อย.ก็จะบอกว่าหมดเร็วกว่าความเป็นจริงแต่นะขณะที่กลไกของทุนนิยมเนี่ยบอกให้เราซื้อจะซื้อเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าซื้อเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายซื้อเพื่อให้เราตื่นมาทำงานเพราะเรามีหนี้บัตรเครดิตที่ต้องจ่ายอะไรก็ตามแขกรู้สึกมันไม่แฟร์นักหรอกที่จะทำให้เห็นว่าการช้อปปิ้งมันบาปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบครับทุกคนรักในการซื้อทุกคนรักในการช้อปปิ้งแต่ทุกคนก็ต้องพยายามพรีเซนต์ให้โลกรู้ว่าฉันชอบอย่างมีสติทุกคนจะต้องพยายามให้โลกเห็นว่าฉันดีกว่าคนอื่นเพราะฉันซื้อน้อยกว่าคนอื่นไม่เห็นจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยอ่ะคนรวยล้นฟ้าเขายังไม่เห็นช้อปปิ้งเลยแล้วมันก็มี contradictions ในตัวเองเยอะมากในขณะที่ใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียเราก็จะมีคนที่โพสชีวิตดีๆให้คนอิจฉาและไอชีวิตดีๆอ่ะก็มาจากเงินและจากการซื้อทั้งนั้นเลยและในขณะเดียวกันก็จะมีคนโพสชีวิตดีๆให้คนอิจฉาอีกว่าเป็นชีวิตดีๆที่ไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะเลยอยู่สบายสบายธรรมชาติก็มีความสุขได้แล้วคนถ้าเราไม่มีสติอะค่ะวันนี้เราก็จะไปคลิกไลค์ชีวิตดีๆที่สมถะอีกวันหนึ่งเราก็อยากมีชีวิตดีๆที่เขาฟูฟ่ากินกาแฟอีกละ แต่ว่าที่ให้เห็นคืออะไรคะที่ยอดรถที่พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วเราก็วิ่งไปมาระหว่างสองทางนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปคลิกไลค์หนูดีที่ตอนนี้เป็นชีวิตสมถะเลิกช้อปปิ้งเดี๋ยวก็จะไปคลิกไลค์คนที่เอาเงินมาคลี่เป็นพัดเพราะขายเมจิกสกินแล้วก็มาดูคุณปอยติชดาที่รวยแล้วแต่ว่าไม่ใช้ของแพงเลยก็ใช้ยิ้วถุงผ้าแล้วสักพักเราก็จะไปกดไลค์ตอนนี้มีเยอะมากมี Pinterest แบบโอ้โหล้นออกมาเลยอ่ะตู้เสื้อผ้าของเราไม่ควรมีเสื้อผ้าเกิน7ตัวห้อยห่างกันเนี่ย1ฟุตไม้บรรทัดเลยนะฮะแล้วก็แบบว่า mix and match เสื้อผ้าไม่เกิน7ชิ้นแล้วชิคมากเทรนดี้มากแล้วนางแบบใน Pinterest ก็เก๋มากเป็นผมยาวขายาวหน้าใสจมูกโด่งใส่หมวกหันข้างก็เป็นฮิปสเตอร์เหมือนถ่ายอีแมกกาซีนอะไรนะของสวีเดนที่เก๋ๆอ่ะเหมือนถ่ายลุคบุ๊กเลยทีเดียวแต่ว่าอุ๊ยเก๋จังเลยเสื้อสีขาวกางเกงรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่เก๋จังเลยแล้วแขกก็เห็นของมนุษย์หนึ่งคนนะคะคลิกไลค์ตั้งแต่เพจสินค้าแบรนด์เนมมิเรอร์ครับคนสมถะคนไม่ซื้ อหยุดซื้อหยุดวงจรนี่แล้วก็เดี๋ยวไปคลิกไลค์เสื้อผ้า7ชุดแล้วเดี๋ยวก็ไปเพจออมเงินเพจออมเงินแล้วเดี๋ยวก็ไปคลิกเพจแบบเสื้อผ้า7ชุดเอาให้หมดไปให้สุดแล้วหยุดที่ไม่มีอะไรให้คลิกแล้วสรุปแล้วคือชีวิตคืออะไรกันเนี่ยคือแขกและแขกก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์ที่จะมาบอกว่าคนช้อปปิ้งมีปัญหาทางจิตซื้อแกดเจ็ตของเล่นใหม่ตลอดเวลาเป็นสัญญาณว่าชีวิตขาดความสนุกจ่ายเงินกับของกินเยอะไม่หยุดยั้งเป็นสัญญาณว่าขาดความรักไร้คุณค่าไม่จริงอ่ะใช่ไหมบางทีรักแม่รักครอบครัวก็พาแม่ไปกินปะมันไม่ได้ขาดความรักซะหน่อยมันไม่แฟร์สักเท่าไหร่โอเคคนที่ช็อปแบบบางคนช็อปจนไม่แกะถุงเลยนะมีความสุขกับการซื้อมาแล้วไม่แกะเลยนะว่าซื้ออะไรมาแล้วถุงก็ล้นบ้านอันนั้นก็อาจจะต้องไปหาหมอนะคะก็จะสุดโต่งไปหน่อยแต่ว่าคนชอบช็อปปิ้งอย่างปกติธรรมดาเนี่ยไม่ผิดค่ะไม่บาปไม่ต้องพยายามแก้ตัวไม่ต้องพยายามปิดบังภูมิใจกับการเป็นนักช็อปของตัวเองตราบใดที่คุณยัง
สามารถตื่นมาหาเงินใช้หนี้ได้ทุกเดือนเออชีวิตไม่ล่มจมไม่ล่มสลายไม่ต้องหนีหนี้ไม่ยืมเงินเพื่อนไม่โกงเงินเพื่อนครับไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ด่าเพื่อนเวลาเพื่อนกลับมาทวงเงินแล้วก็ไม่ต้องไปโพสอะไรแบบว่าโอ๊ยโดนจับภาษีรถอีกละลืมจ่ายภาษีรถเพราะที่บ้านน่ะรถหลายคันจนไม่รู้ว่าคันไหนมาจ่ายภาษีแล้วคันไหนมันไม่ได้จ่ายโอ๊ยอะไรของมึงอย่าโพสคือในขณะที่แบบก็อยากจะเป็นคนเมคเซนส์ไม่ช้อปปิ้งก็อยากปวดรวยด้วยอะไรด้วยอย่าปวดอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะต้องจ่ายภาษีอีกแล้วเนี่ยปีนี้ 35% ฐานภาษี มีนะมีเยอะเออสรุปแล้วกินกาแฟกินกาแฟข้างทางนะฮะแต่ข้างหลังเนี่ยคือตาพอร์ชคืออย่าไปรู้อย่าไปเก็บกดความจะช้อปปิ้งหรือความจะบริโภคชอบอะไรก็เป็นของตัวเองเลยอยากอวดอะไรอวดไปเลยถ่ายรูปรถที่บ้านเลยค่ะ10คันไม่ต้องมาอวดอ้อมๆว่าไม่ที่แบบโอ๊ยแล้วไม่ได้จำไม่ได้ว่าคันไหนเสียภาษีแล้วอย่างเงี้ยอวดไปเลยเราอวดไปเลยวันนี้ซื้อของซื้อไปเลยอวดไปเลยไปให้สุดค่ะไม่ต้องรู้สึกการช้อปปิ้งไม่ใช่บาปไม่ใช่อาชญากรรมค่ะถ้าไม่ได้ขโมยเงินใครมาช็อปไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองมาช็อปอวดเลยค่ะอวดตรงๆเนี่ยยังเจ็บน้อยกว่าอวดแอบๆนะฮะมันน่าเวทนาเออเนาะมีก็อวดไปนะฮะถ้าไม่มีอย่าอวดของคนอื่นก็พอไม่ต้องกรอบรูปจากเน็ตนี่ก็เยอะโอเคนี่เดี๋ยวนี้เขามีรับโอนเงินด้วยนะฮะแล้วก็ไปใส่ตัวเลขเอาเองนะเงินเหลือนิดเดียว70 ล้านเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจกับการช้อปปิ้งของตัวเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาคอลหาว่าอะไรเนาะอย่าไปคิดว่าการช้อปปิ้งมันเป็นบาปขนาดนั้นแล้วก็อีเพจที่บอกว่าการช้อปปิ้งป่วยใครนู่นนั่นนี่ก็ทำเพจเพื่อหาเงินช้อปปิ้งป่ะเออบูสต์โพสต์ได้นะเนี่ยโอเคช้อปเยอะแม่อาจจะด่านะแต่ว่าแม่คำปากกาไม่ด่าแน่นอนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ In Her Eyes นะครับในวันนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับในดวงตาของคำปากกานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนะพี่แกโอเคค่ะช้อปต่อรูดบัตรต่อนะฮะ ต้อนรับเข้าสู่รายการ In Her Eyes นะครับในดวงตาของคำปากกาวันนี้มาแบบกล้องชัดๆนะเห็นหน้าพี่แขกเน้นๆเลยแต่ว่าไม่ได้จะมาล้างหน้าให้ดูแต่อย่างใดนะครับเออคุณผู้ชมถามอ่ะเขาทวงนะเขาทวงทุกเทปเลยมันจะล้างหน้าสัญญาว่าจะล้างหน้าโชว์เดี๋ยวเราทำคลิปพิเศษดีกว่าไม่ใช่ Facebook Live ทำคลิปแบบ3นาทีล้างหน้าเผยผิวสวยของคำปากกาโอเคเราความมั่นใจมาจากไหนวันนั้นโม้ไปเยอะแล้วว่ามีเทอราพิสต์ของญี่ปุ่นดูแลให้นู่นนี่เดี๋ยวก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่เมื่อกี้แอบคุยกันอยู่ก็น่าสนใจมากนะเป็นอาชีพใหม่ในฝันของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ อาชีพเก่าของคนในแถวๆนี้ด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อใช่เรามีวันนี้เรามีออเดียนซ์คนดูมานั่งดูในสตูดิโอตกใจคนใกล้ตัวเขามีประสบการณ์ตรงเลยกับการเป็นอาชีพชูการ์เบบี้นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเออในภาษาไทยรุ่นที่แขกยังเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกสาวเอสคอร์ทอ่าโอเคโอเคสาวเอสคอร์ตก็แบบเพื่อนเที่ยวได้ไหมเพื่อนเที่ยวแล้วการต่อมาก็เรียกว่าเด็กอะไรนะสาวไซไลสาวไซไลฟังดูไม่ดีเลยฟังดูไม่ดีเลยแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้คำว่าชูการ์เบบี้ครับชูการ์เบบี้มันก็จะไปคู่กับชูการ์ดัดดี้ลองนึกถึงเคยอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดัดดี้ลองเล็กไหมคะอุ้ยนี่วรรณกรรมเยาวชนเหรอวรรณกรรมเยาวชนดัดดี้ลองเล็กจอยกับอาเดียวว้าก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายที่แก่กว่ามากๆแล้วก็เหมือนเลี้ยงต้อยอ่ะไว้ตั้งแต่เด็กมันก็เลยกลายเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแฟนหรือว่ามีผู้อุปถัมภ์ที่อายุเยอะกว่าเรามากๆสักกี่ปี10-20ได้ไหมอาจจะ10ปี15ปี20ปีขึ้นไป30ได้ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะคะ บางทีเราก็จะเรียกคนเหล่านั้นว่าอุ๊ยคนนี้เป็นชูการ์แดดดี้เราแล้วเราก็เป็นชูการ์เบบี้ของเขาอย่างไรก็ตามในโลกของการให้บริการความบันเทิงจะมีเซ็กหรือไม่มีเซ็กก็ตามณปัจจุบันนี้นะคะเข
คำว่าชูการ์เบบี้เนี่ยกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่ออีกครั้งหนึ่งใช่แขกจะต้องให้หมายเหตุไว้อย่างนี้ว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยทำข่าวเรื่องชูการ์เบบี้ทำสารคดีทำสกู๊ปอะไรออกมาเยอะแยะจริงจังด้วยนะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับชูการ์เบบี้ชูการ์ดัดดี้ให้ไปลงทะเบียนหาลูกค้าอะไรอย่างเผยกันมาพักใหญ่ๆแล้วแล้วจุดที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากก็คือเขาไปตกใจว่าทำไมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกนะคะเช่นโคลัมบงโคลัมเบียซึ่งไอวี่ลีกเนี่ยก็คือมหาลัยตัวท็อปของสหรัฐของระดับโลกไปเลยคือคุณต้องหัวกะทิมากคุณเรียนเก่งมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องมาฮาร์วาร์ดนะครับทำนองนั้นคุณต้องมาจากครอบครัวที่รวยมากๆด้วยนะสำหรับจะเข้ามหาลัยเหล่านี้ได้ทำไมจึงมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไปลงทะเบียนหาลูกค้าหาชูการ์ดัดดี้คือมันงงเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ต้องมาจากบ้านที่รวยมากอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาทำแล้วก็จะมีอนาคตที่ดีคุณอยู่ในมหาลัยแบบท็อป5ของอเมริกาอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราพูดว่าสาวไซไลอาชีพเอสคอร์ตแล้วก็ต้องคิดว่าเขามาจากครอบครัวที่ยากจนต้องหาเงินหาทุนเลี้ยงตัวเองหรือเปล่าส่วนมากก็เรียนไม่ค่อยเก่งอยู่มหาลัยเอกชนที่ใช้เครื่องแบบมหาวิทยาลัยมาอัพราคาค่าตัวของตัวเองว่าฉันเป็นนักศึกษาต้องมีราคาดีกว่าก็จะกลายเป็นเด็กเสียเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกันข้ามกับสเตอริโอไทป์ที่เราคิดว่าผู้หญิงหรือเพศใดก็ตามที่มาทำงานเป็นชูการ์เบบี้เนี่ยคือพวกขัดสนคือพวกโง่คือพวกรักสบายคือพวกขี้เกียจคือพวกเหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อคือพวกอยากได้ของแบรนด์เนมอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแบบอยากมีเหมือนคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองไม่มีก็ยอมขายเนื้อขายตัวมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นแต่คือมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดจริงๆนะแต่เราก็จะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เราทิ้งเป็นประเด็นให้คุณผู้ชมคิดตามไปก่อนกลับมาที่เมืองไทยเดี๋ยวอย่าเพิ่งต่อนะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมตอนนี้แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแล้วก็เชิญคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูด้วยได้นะแล้วก็ช่วยแขกคิดหน่อยว่าแขกเนี่ยจะเป็นชูการ์เบบี้หรือควรจะเริ่ม เส้นทางชูการ์มัมมี่ได้แล้ว มันมีไหมอ่ะเพราะว่าก็พูดแต่เรื่องชูการ์แดดดี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะอินเดอะเรนอ่ะหรอซีรีส์เกาหลีที่เขายึดกันตอนนี้เขาจะเรียกว่าอะไรอะ something in the rain เหรอที่เป็นพระเอกนางเอกที่นางเอกแก่กว่ามากๆที่เขาฮิตกันใน Netflix ตอนนี้ไม่ใช่มาม่าสั่งใช่ไหมฮะ พักประเด็นมันไว้ก่อนกลับมาที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยกันก็เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแขกก็ดีใจมากตายแล้วคือในต่างประเทศเนี่ยมีชูการ์เบบี้ซัมมิททุกปีมีแอปพลิเคชันมีบริษัทที่เป็นเอเจนต์เดี๋ยวนะอันนี้คือไม่ได้ทำเองเล่นๆแล้วมีซัมมิทมีการประชุมด้วยเหรอฮะมีการประชุมมีเกือบจะเป็นไลฟ์โค้ชอะว่าถ้าคุณจะอยู่ในแคริเออร์พาสอันนี้คุณจะต้องทำอย่างไรบ้างคุณต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลานักลงทุนอะไรเงี้ยเหรอใช่เหมือนคุณเป็นจะเป็นดาวร้ายสายแข็งอะไรก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าเร็วๆนี้นะคะไม่กี่วันมานี้เองก็มีเพจนี้ใน Facebook ของเมืองไทยนะคะพูดเรื่องการจะวาง positioning และการ branding ตัวเองในฐานะที่จะเป็นเด็กเสียเลี้ยงก็คือการจะเป็น Sugar Baby เวอร์ชั่นไทยนั่นเองครับแล้วคือคุณจะเป็นทั้งทีเนี่ยคุณต้องทำเหมือนตัวเองเป็น product แล้วคุณต้องมีจุดยืนของตัวเองด้วยใช่แล้วในส่วนหนึ่งนะคะในการเขียนบทความของเขาและเขียนดีมากเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเขียนอย่างนี้เลยความงดงามของการตามหาเสียเลี้ยงคือการที่คุณสามารถได้ออกเดทกับผู้ชายหลายคนพร้อมกันในคราวเดียวจำไว้ว่าต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอในช่วงเวลาของการค้นหาเดี๋ยวนะฟังดูเนี่ยผมติดคำว่าเสียเลี้ยงตั้งแต่ต้นประโยคเนี่ย เอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าอ่านแค่ย่อหน้าเนี้ยจริงๆแล้วในบทความอันยาวเหยียดของเขาแขกรู้สึกว่าแขกกำลังอ่านหนังสือสอน MBA สอนการทำธุรกิจมันดูเป็นหลักเป็นสอนเรื่องการลงทุน คือใช้ภาษาแบบ business school หมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ากรี๊ดแย่แบบตอนนี้นะเรามีแบบเพจเสียเลี้ยง อย่างเป็นทางการเราไม่ใช่เสียเลี้ยงแบบไก่กาอะไรด้วยเป็นเสียเลี้ยงแบบ business school อ่ะแล้วแขกก็ดีใจมากนี่เป็นนิมิตใหม่อันดีมันเป็นนิมิตใหม่อันดีในสังคมไทยเพราะว่าอาชีพนี้จะถูก theorize ในเชิงธุรกิจแบบมีทฤษฎีรองรับเลยคือคนที่อยู่ในธุรกิจอ่ะจะได้เหมือนมี
เหมือนมี how to อ่ะเหมือนมีตำราที่จะทำไม่ใช่ว่าไปลองผิดลองถูกกันสเปะสปะแล้วอีเสียเลี้ยงเนี่ยนะคะคุณทำเป็นเล่นไปเสียพวกนี้มันไม่โง่นะคือถ้ามันโง่มันไม่ได้เป็นเสียครับมันทำแผนการใช้จ่ายอย่างนี้เลยว่าถ้ามันเลี้ยงเด็กมหาลัยคนหนึ่งให้ค่าใช้จ่ายเดือนละเท่านี้พาไปกินข้าวเดือนละเท่านี้เช่าคอนโดให้อยู่เช่าคอนโดให้อยู่เดือนละเท่านี้ระยะเวลา4ปีคูณไปใช้เงินไปเท่านี้ขายคอนโดอีกคือเมื่อเด็กเรียนจบไปแล้วไปมีชีวิตใหม่ไปแล้วไปหางานทำอะไรไปแล้วคอนโดนั้นก็ยังเป็นของเสียอยู่ใช่ไหมคะเสียขายคอนโดได้กำไรอีกแล้วลงทุนมากแล้วเขาก็คำนวณให้เสร็จสรรพเลยว่าดีกว่าซื้อกินเป็นครั้งถ้าซื้อกินเป็นครั้งเนี่ยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยซื้อแล้วจบซื้อแล้วจบเงินหายใช่แต่อันเนี้ยหักลบกลบหนี้ขายคอนโดแล้วเหมือนมีผู้หญิงมามีเซ็กซ์ด้วยฟรีๆเป็นระยะเวลาถึง4ปีเด็กสดใหม่เด็กสะอาดเราได้กำไรแต่ถึงบอกว่าถ้าเขาไม่โง่เขาไม่ได้เป็นเสียนะคะแล้วนี่คือการที่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณจะเป็นเด็กให้เสียเลี้ยงครับคุณจะมาปล่อยให้เสียมันเอารัดเอาเปรียบในทางการค้าไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบครับเราจะต้องทำ1 2 3ก็เพราะฉะนั้นมันกำลังจะเป็น how to มันก็เลยมีมันกำลังจะเป็น theory มีโรงเรียนนี้มันกำลังจะเป็น business school มันกำลังจะเป็น business model ที่แขกรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเราซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการหารายได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเราก็นึกว่าเสียแบบมีเสียเลี้ยงก็ดีเนาะเราก็มีเงินค่าเทอมมีเงินค่าขนมแต่ที่จริงเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่หรือเปล่าเออเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือเราควรได้กำไรมากกว่าที่ควรจะเป็นไหมครับเพราะว่าการมีเซ็กมันก็เหนื่อยนะ ใช่ไหมคะมันควรจะให้ได้อะไรคุ้มค่าเหนื่อยแต่ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวคนไปไลค์ยังไม่ทันเยอะคนก็เริ่มแชร์เพจที่แชร์นี้มาถูกคนก็เริ่มแชร์เพื่อนใน friend list แขกก็เริ่มแชร์แล้วนะบางคนก็แชร์ขำๆอุ๊ยพบทางสว่างแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนแชร์ด่าไหมใน friend list แขกไม่มีใครด่าแต่อย่าเอา friend list บรรทัดฐานปรากฏว่าโดนรีพอร์ตหายไปในกลีบเมฆตอนนี้ไม่มีให้ดูแล้วไม่มีให้ดูแล้วคือแล้วใครก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนในโลกอินเทอร์เน็ตอันลี้ลับนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีคนเซฟไว้ทันไหมอ่ะอาจจะมีคนแคปไว้ทันแต่ใครคิดว่าเขาคงต้องไปเป็นทำเป็นเว็บไซต์อ่ะที่ไม่ใช่เพจใน Facebook ซึ่งมันจะถูกรีพอร์ตได้คนรีพอร์ตแล้วมันก็ลบแบบนี้ได้ใช่แต่ว่าหลักเป็นแรงหน่อยหรือเขาอาจจะต้องทำให้เป็นโมเดลพิเศษที่ไม่ได้ใช้คำว่าเสียเลี้ยงอ่ะทีนี้กลับมาที่ชูการ์เบบี้แบบสากลก่อนว่าทำไมเซิร์ชมาพอดีเดี๋ยวขอโชว์ให้ดูก่อนโชว์นี่เป็นแอปพลิเคชันชัดๆเลยนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเป็นสิบๆเนาะที่เราดูกันเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นแบบล็อกอินคล้ายๆกับแพลตฟอร์มการสมมติคุยการ Tinder หรืออะไรอย่างนี้แหละคุณก็เข้าไปดูก็มีโปรไฟล์ให้ดูไม่ได้โฆษณานะอันนี้มีหลายอันมากนะฮะมีทั้งชายหญิงอะไรมีเต็มไปหมดเลยมีทั้งชายก็มีเหมือนกันนะฮะทีนี้ในรูปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงเยอะนะคะอ่ะเขาบอกว่าชูการ์เบบี้คือคำที่ใช้เรียกหนุ่มสาวอันนี้เอาในทางสากลก่อนนะคะอายุประมาณ 18-26 ปีรับจ็อบให้ความสำราญกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุมากกว่าเพราะฉะนั้นชูการ์เบบี้เนี่ยมีเพศชายที่ให้ความบันเทิงกับแบบดิฉันด้วยนะคะเพื่อแลกกับเงินของขวัญพี่แขกไม่ได้เราเป็นชูการ์เบบี้ฮะเรายังเป็นชูการ์แดดดี้มัมมี่ไม่ได้ชูการ์แดดดี้ของดิฉันต้องอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย อ๋อจะมีเสียที่ชอบแบบนี้ไงเออชอบผู้หญิงตัวเต็มวัยมีที่ผ่าวะอันนี้เป็นโตไซเคิลที่7แล้วนะฮะถ้าเป็นกบคงมีหางไปแล้วอะนะหรือแลกกับเงินของขวัญของราคาแพงต่างๆลักษณะงานของอาชีพนี้คล้ายคลึงกับการรับจ้างเที่ยวรับจ้างกินข้าวดูหนังอาชีพนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าชูการ์เบบี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แบบที่คุณโจได้แสดงอันนี้คือถูกกฎหมายในต่างประเทศเหรอค่ะก็เหมือน Grab กับ Uber อะก็ถูกกฎหมายอยู่แต่ในบางประเทศมันก็ผิดรัฐบาลของประเทศนั้นๆสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมล่อลวงหรือล่วงละเมิดไปมากกว่าข้อตกลงที่มีต่อผู้จ้างคือ
เมื่อมันถูกกฎหมายเราก็สมมติว่ามีชูการ์ดัดดี้มาจ้างแขกซึ่งแขกไปลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะบอกว่าบินไปบิสเนสทริปกับผมที่ไนโรบี มันต้องเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจน่าสนใจมากเลยนะอันนี้พาไปบุกป่าใช่ไหมคืออาจจะทำเหมืองเพชรหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏแล้วไปแต่ว่าเป็นแค่ค่าถ่ายแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะต้องมีการติดตามกันได้นะคะผู้หญิงเขาเรียกชูการ์มอมม่าค่ะมีหลายประเทศนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษโคลอมเบียออสเตรเลียเว็บไซต์ชูการ์เบบี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ seekingarrangement.com เจ้าของเป็นสิงคโปร์ซึ่งอีเจ้าของเนี่ยนักข่าวไปสัมภาษณ์บอกว่าทำไมมาทำธุรกิจนี้บอกว่ามันเป็นความเก็บกดของชีวิตวัยเด็กของผมครับตอนเด็กๆเนิร์ดมากขี้โลกล้องแกงกลางมากไปจีบใครก็ไม่ติดอยู่แล้วจีบใครไม่ติดเลยไม่มีใครสนใจผู้หญิงหัวเราะใส่หมดเลยอ่ะอุ้ยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กโดนบูลลี่เนิร์ดมากแม่บอกว่าอย่าไปแคร์ลูกหาเงินให้ได้เยอะๆไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกรวยลูกจะหาผู้หญิงกี่คนก็ได้ในโลกนี้เขาก็เลยแบบตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือทำบิสเนสพวกสตาร์ทอัพต่างๆรวยแล้วก็เลยมาทำเนี่ยค่ะทำ seekingarrangement.com ซึ่งตอนนี้เป็นตัวพ่อของวงการเป็นตัวพ่อของวงการแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เลยไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวแต่ว่ามีสาวในสังกัดที่เป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนช้อปปิ้งเอาไปบิสเนสทริปด้วยคอยนวดเท้าให้นวดหลังให้แต่ไม่แต่ว่าเรื่องการจะมีเซ็กส์กันหรือไม่เป็นเรื่องที่แล้วแต่ข้อตกลงอันนี้ผมคิดว่ามันเลยเหมือนเป็นปัจจัยสำคัญไหมที่มันเลยถูกกฎหมายเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ค้าบริการใช่แต่ว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องแล้วแต่มาตกลงกันทีหลังเรื่องที่ถ้าชอบอ่ะมันกลายเป็นความชอบไปแล้วไงมันก็จะกลายเป็นเซ็กซ์ที่เงินไม่ได้นำหน้าเพราะว่ามันเป็นบริการอย่างอื่นก่อนนะคะนำไปสู่เฉยๆแต่ก็นั่นแหละในโลกนี้เขาก็บอกว่าความจุดๆๆไม่ปราณีใครอ่ะครับ เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันไม่มีเซ็กซ์ไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลยอุ้ยมันเป็นการเอสคอร์ตแบบเพียวๆนวดให้กันนวดเท้าแล้วก็ต่างคนต่างกับห้องของตัวเองก็คงไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะเพราะมันมีนักศึกษาอังกฤษมากถึง 160,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ในออสในอังกฤษนะก็คุณผู้ชมคะที่ประท้วงกันในอังกฤษเรื่องมหาลัยขึ้นค่าเทอมเนี่ยคืออ่ะในออสเตรเลียมีประมาณ 100,000 คนและในอเมริกาที่ตะกี้เราคุยกันว่ามีนักศึกษาไอวิลิกจำนวนมากไปลงทะเบียนแล้วก็อยู่ในบิสเนสนี้ทำมาหากินกันเป็นล่ำเป็นสันเหตุมันก็เกิดอย่างนี้ด้วยเหตุเกิดจากเขาแขกก็ไม่อยากว่าเอะอะอะไรก็โทษดีโอลิเบอรัลนะเอะอะไรก็โทษเสรีนิยมใหม่แต่เสรีนิยมใหม่เนี่ยเขามีทฤษฎีว่าการศึกษาเป็นเรื่องการลงทุนของใครของมันครับเราอยากได้อนาคตดีพ่อแม่ก็ลงทุนสิแล้วก็เราก็เอาการศึกษาดีนั้นไปหารายได้ต่อไปเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยอย่าไปซับซิไดมากรัฐอาจจะซับซิไดแค่มอต้นมอปลายพอมหาลัยเนี่ยรัฐซับซิไดน้อยลงเรื่อยๆแล้วมหาวิทยาลัยยิ่งดียิ่งเป็นของเอกชนก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเกิดกระแสมหาวิทยาลัยออกนอกระบบครับเมื่อกระแสวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยรัฐซับซิไดน้อยลงมันก็ต้องเป็นการคิดแบบต้นทุนกำไรเพียวๆใช่ไหมฮะมหาลัยก็ต้องจะบริหารที่ดินยังไงจะทุบลงหนังเอาให้เอกชนเช่าไหมพอแพงขึ้นคนเข้าน้อยลงก็ขึ้นค่าเทอมขึ้นค่าเทอมที่ค่าเทอมมันขึ้นจนกระทั่งชนชั้นกลางพ่อแม่ชนชั้นกลางก็ไม่ไหวจะส่งเสียลูกในการเรียนกันหมดอยู่แล้วก็กู้แล้วกู้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกู้เงินเพื่อเอาไปเรียนหนังสือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะปัญหาของคนเจน Y ปัจจุบันก็คือชีวิตล่มสลายเมื่อรับปริญญาก็คือรับปริญญาปุ๊บมีหนี้ก้อนใหญ่แบกไว้บนหลังจะทำงานเท่าไหร่มันก็ไม่พอจะจ่ายค่าคือนึกออกไหมคุณเรียนจบมาคุณจ่ายค่าเช่าบ้านคุณจ่ายค่ากินคุณจ่ายค่ารถ คุณทำงานได้เงินเท่านี้คุณต้องแบ่งเงินไปจ่ายเงินคืนที่กู้เงินนะคือมันลำบากเหมือนกับตอนเรียนเนี่ยจดลงนามเซ็นสัญญาซื้อบ้านไปแล้วหลังนึงอ่ะถูกเพราะฉะนั้นมันจึงแล้วมันก็มาพอดีกับกระแสบูมของ seekingarrangement.com นี่แหละที่ทำให้เพื่อนกินนี่แหละถูกทำให้นักศึกษาจำนวนมากอ่ะไม่ไหวจะค่าหนังสือไม่ไหวจะค่าเทอมแล้วธุรกิจนี้มันก็ not bad ไงธุรกิจนี้นำไปสู่อะไรอันนี้ในพูดถึงกรณีอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียก่อนนะคะธุรกิจนี้นำไปสู่อะไรก็มีนักศึกษาเรียน law school นะคะของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนโง่นะ
เรียนกฎหมายของโคลัมเบียฉันไม่ใช่คนโง่เพราะฉะนั้นการที่ฉันมาอยู่ในธุรกิจเนี้ยไม่มีใครมาเอาเปรียบฉันได้หรอกฉันคำนวณแล้วว่าฉันจะไปกับใครฉันคำนวณแล้วว่าฉันจะได้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วสิ่งที่ฉันได้มากกว่านั้นอย่างไม่น่าเชื่อก็คือการที่คุณไปรับจ้างออกเดทกับสิเดี๋ยวในเครื่องหมายคำพูดคือเด็กระดับโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกลูกค้าเหมือนกันถูกไหมลูกค้าก็เลือกเขาก็เลือกลูกค้ามันเลือกด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ฉันได้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะฉันไปเดทกับนักธุรกิจCEOใหญ่แล้วตรงเนี้ยคนซึ่งมันแบบร่ำรวยมากมันประสบความสำเร็จในชีวิตมากเนี่ยมันเป็นคนโคตรน่าสนใจเลยอ่ะแล้วมันมีประสบการณ์ในชีวิตเอามาคุยกับฉันเยอะมาก มันมีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่เอามาสอนฉันได้เยอะมากที่แน่นอนว่าถ้าคบคนในมหาลัยด้วยกันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ถ้าไปเดทกับเพื่อนผู้ชายวัยเดียวกันเนี่ยก็กินโค้กกินแมคโดนัลด์กันไปวันๆแล้วก็คุยกันแบบวันนี้จะไปผับไหนหาเงินที่ไหนกินเบียร์แล้วก็เรื่องวัยรุ่นทั่วไปเรื่องวัยรุ่นคือมันเท่ากันไงมันไม่ได้มีวิสดอมอะไรมันจะมาแชร์กับเราเหมือนกับถ้าเดทกับคนนี้ก็ได้เท่านี้แต่ถ้าเดทกับพ่อของเขาอาจจะได้อีกระดับนึงถูกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไปเดทกับคนพวกนี้เขาได้วิสดอมแล้วบางทีการที่ไปบิสเนสทริปต่างประเทศอะก็คือเปิดโลกอะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองฉันได้ไปปารีสไปมิลานก็ได้ไปกินร้านอาหารหรูๆแล้วไปอยู่กับคนวงในแบบนั้นด้วยอาจจะไม่ได้อยู่แต่ถ้าเราเดทกับคนวัยเดียวกันอย่างมากก็กินข้าวหน้าโรงเรียนกินข้าวหลังมอร้านอาหารสวยๆหน่อยแถวบ้านกินสตาร์บัคก็รู้แล้วแชร์อีกแชร์แก้วสตาร์บัคนึกออกไหมถ้าเดทคนวัยเดียวกันล้างแล้วเติมกาแฟล้างแล้วเติมกาแฟก็ไปอีกถ้าเดทวัยเดียวกันก็ได้แค่นั้นนะบิงซูแล้วบิงซูอีกAfter you แล้ว after you อีกกินจนน้ำตาลขึ้นแล้วฮันนี่โทสอยู่นั่นน่ะก็รู้แล้วเด็ดเพื่อนวัยเดียวกันแต่มิชลินสตาร์ก็ปีละครั้งก็รู้แล้วรู้จักหรือเปล่า จะเด็ดเพื่อนวัยเดียวกันแต่ไปเด็ดกับเสียไปเด็ดกับ CEO เจ้าของคนนู้นคนนี้ก็พาไปกินร้านอาหารที่ปกติถ้าก็เพื่อนวัยเดียวกันพาเราไปไม่ได้ฉันก็ได้เปิดโลกไงแล้วมันเขาก็เลยบอกว่าสำหรับเขาซึ่งเขาเรียนหนังสือเขาจัดการเวลาได้เขายังเรียนได้ A ทุกตัวและในขณะเดียวกันเขาก็มีชีวิตเจ็ตเซตในฐานะที่เป็นชูการ์เบบี้ why not แล้วสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่เขาได้ถูกไหมแล้วสิ่งที่ตัวเสียหรือ CEO เองอ่ะเอาข้อเสียก่อนนะ อันนี้ก็ดูภาพแบบมลังมาเลืองดูอยากทำมากเลยดูอยากทำมากคนที่เฟลก็เยอะนะคะก็จะมีก็ต้องระวังนะคะชูการ์แดดดี้ปลอมไม่รวยจริงบ้างจะมาแสวงหาความสุขจากเราโดยพยายามเบี้ยวเงินบ้างจะมาเอารัดเอาเปรียบให้ทำเยอะจ่ายน้อยอันนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วหลายๆคนก็พอทำก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้รู้สึกออกเวิร์ดที่ต้องไปคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็พอไปทำเข้าจริงๆแล้วก็ทำไม่ได้ก็เยอะพอไปเข้าจริงๆแล้วโอ้ยผู้ชายแก่มันเหม็นคนแก่มันจะกินมิชลินหรูแค่ไหนก็เหม็นคนแก่มันก็มีไงคือคนที่คิดแบบนี้ก็มีหรืออาจจะดีทุกอย่างแต่ว่าเคมีไม่เข้ากันคุยกันไม่รู้ก็จบเนาะเพราะมันไม่ใช่คนรวยหรือคนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะน่าสนใจไหมคือก็อาจจะมันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจจะไปเจอคนแบบเท้าเหม็นปากเหม็นหรือชอบเลอใส่หน้าเลอใส่หน้ากินมุมมามกินไปพูดไปผักกระเด็นออกจากปากใส่หน้าเราอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนทุกอาชีพมันไม่ได้การันตีมันไม่ได้การันตีว่าโอ้โหมันจะสวยงามอยู่เสมอครับและทีนี้โจ้ถามว่าแล้วฝ่ายชูการ์แดดดี้เขายังไงฝ่ายคุณพ่อเนี่ยว่ายังไงฮะคุณชูการ์แดดดี้เนี่ยฝ่ายเสียไม่ใช่ฝ่ายคุณพ่อคือพอพูดคำว่าเสียเราก็จะมีภาพแบบเป็นผู้ชายหัวล้านลงทุนต้องใส่ทองเส้นใหญ่ๆไม่มีเซ็กซ์แอปพีลแต่สมัยแต่เสียในโลกนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเหมือนกันมันก็อาจจะแย่กว่านั้นคือที่แคทดูในสารคดีไวส์นิวส์เขาคงเลือกมาแล้วเนาะดูดีใช่ดูดีดูหล่อดูใจดีแล้วก็บอกว่าผมไม่เคยต้องการอะไรจากเขาเลยนะนี่เราก็เดทกันมา5ปีแล้ว5ปีเลยเหรอ5ปีเป็นขาประจำคนเดิมไม่ว่าผมจะไปที่ไหนเนี่ยผมก็จะไปกับเขาแล้วเราก็หลังจากการทำงานอันเหนื่อยข้างนอกไปเจรจาการค้าธุรกิจต่างๆเนี่ยกลับมาโรงแรมเราก็ดูหนังกินป๊อปคอร์นบนโซฟาห่มผ้าผืนเดียวกันคุยกันจุ๊บจิ๊บกินชาแล้วก็แค่นั้นแหละมันดูโลกสวยนะแต่ที่จริงคือมันเกิดขึ้นกับทุกคน
มันนี้อาจจะเป็นเคส exceptional ไหมแต่แขกก็รู้สึกว่า wise news ก็ tricky ไงเจอหลายสิ่งมาแล้วไงแขกก็อยากได้ของ simple ไงแต่แขกว่า wise news ก็ tricky ก็คือหยิบเคสที่มันหมุนหมิงมาทำให้มันน่าสนใจทำให้รู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่ได้แบบ so bad นะทีนี้กลับมาถึงประเทศประไทยครับแล้วเขาบอกคุ้มไหมที่จะทำอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเหล่าชูการ์เบบี้เรื่องเงินเหรอฮะก็นี่ไงเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเหล่าชูการ์เบบี้หากต้องการแค่ได้เงินค่าเล่าเรียนก็อาจมองว่าการนั่งเป็นเพื่อนคุยกินข้าวดูหนังคุ้มค่ากับเงินที่ได้รับแต่หากต้องการผลตอบแทนที่มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายครับมีจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นช่องทางสร้างรายได้ขายบริการทางเพศหรือเปล่าอาชีพนี้บางทีถูกเหมารวมว่าเป็นเด็กเสียไซไลน์เพราะยอมขึ้นเตียงกับชูการ์แดดดี้หรือชูการ์มอมม่าอย่างไรก็ตามผู้หญิงอังกฤษนะคะคนหนึ่งบอกว่าอาชีพนี้เงินเยอะแต่ก็อันตรายเพราะบางทีชูการ์แดดดี้ก็เห็นเราไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงรอก็จ่ายเงินแล้วนี่ให้ทำเสียงเมียวเมียวให้ดูก็ต้องทำ อะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เมืองไทยที่แบบโพสต์ปุ๊บมีคนรีพอร์ตเลยครับคือเพราะอะไรอ่ะเพราะศีลธรรมหรืออะไรอย่างงี้ป่ะช่วยตอบหน่อยสิไม่ทำไมสังคมไทยรับไม่ได้ก็ช่วยพี่ตอบทั้งทางที่เรื่องอ่ะเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นของประเทศนี้เหมือนกันนะแต่ว่าคืออย่างที่บอกเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันดูผิดศีลธรรมถ้ามีแอปขึ้นมาในไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ถูกกฎหมายเพราะเขาก็จะมองว่ามันทำให้ผิดลูกผิดเมียหรือเปล่าทำให้เป็นการส่งเสริมหรือเปล่าให้มีชู้เจ้าคิดว่าไงคิดว่าสนับสนุนไหมหรอไม่คิดว่าอย่างไรคือแขกก็เหนื่อยที่จะพูดเรื่องนี้เหนื่อยที่จะพูดเรื่องนี้คืออะไรเราปฏิเสธได้ไหมว่าประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมขายบริการทางเพศไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่เพราะเหตุใดคนไทยจึงไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงคือคนไทยอ่ะจะมีความมือถือสากปากถือศีลคือเราจะรู้ว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีอยู่ในสังคมอ่ะคือทุกคนรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีแต่อย่ายอมรับมันได้ไหมคือเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดถึงมันหรอกเออคนไทยเป็นแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะคือถ้าไม่พูดแปลว่าไม่มีเออคือคนไทยจะสบายใจไงว่าถ้าจะมีการจะมีคนขายตัวกี่แสนกี่ล้านคนจะมีเงินสะพัดกี่หมื่นล้านในประเทศนี้ก็ได้ตราบเท่าที่เราไม่พูดว่าเรามันมีมีอยู่จริงมันทำเงินได้จริงแล้วมันเหมือนคนไบโพล่าไหมเหมือนมากรู้นะว่ามีแต่มันจะโอเคตราบเท่าที่เราพูดว่าไม่มีเจ๋งสูงนี่เสียงเจ็ดแล้วนะคือมันตลาดมากเลยอ่ะคนไทยอ่ะเป็นคนประเภทแบบขับรถสีขาวแล้วถ้าหมอดูบอกว่าสีขาวเป็นสีกาลกินีต้องเป็นสีแดงก็เออต้องรถสีแดงจะถูกชะลอครับก็ให้ติดสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีแดงก็สบายใจก็สบายใจเพราะฉะนั้นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจพี่แขกคือในความเป็นจริงเนี่ยจะมีกะหรี่กี่คนในเมืองไทยไม่สนใจประเทศนี้ไม่มีกะหรี่สบายใจเคอรี่เมื่อกี้พูดว่าเคอรี่สบายใจเหมือนได้ติดสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีแดงหรืออยู่กระต๊อบนะครับจนมากเลยติดป้ายอะไรรู้ไหมบ้านนี้อยู่แล้วรวยเออแล้วคนไหนก็สบายใจคือติดป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยมีความสุขมากจะมีเจ้าหนี้มาที่บ้านวันละกี่รายบ้านนี้อยู่แล้วรวยก็เหมือนกันเข้าบ้านมองเห็นแล้วมันชื้นใจไงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเด็กไซไลน์กี่ล้านคนในประเทศนี้ไม่สนใจจะมีเด็กจุฬาธรรมศาสตร์รับจ็อบให้เสียเลี้ยงกี่หมื่นคนตราบเท่าที่เราบอกว่ามันไม่มีตราบเท่าที่เราจะติดป้ายว่าประเทศนี้มีศีลธรรมประเทศนี้ไม่ขายตัวเพราะเราให้ความสำคัญกับศีลธรรมประเทศนี้ไม่มีธุรกิจเหล่านี้หรอกไม่มีใครเขายอมรับกันหรอกเราเป็นเมืองพุทธมันก็เหมือนกับอยู่บ้านแล้วติดป้ายว่าอยู่กระท่อมเราไม่ใช่อยู่กระท่อมอยู่บ้านแล้วแบบเป็นหนี้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ติดป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยมันทำนองเนี้ย
เออก็จริงเนาะมันมีทุกมิติเลยนะเนี่ยในความสลับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นที่ไข่จะพูดก็คือคุณไปรีพอร์ตเพจนี้ทำไมอีเพจเสียเลี้ยงเนี่ยเพราะเขากำลังจะยกระดับอาชีพนี้ไม่ให้มันถูกกับรัฐเอาเปรียบแล้วเขากำลังจะให้ how to ว่าอยู่ในบิสเนสนี้อย่างไรจะประสบความสำเร็จจะเอาแค่ค่าเทอมไหมหรือจะปลูกบ้านด้วยไหนคือคนทำเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วคือเขาจะได้อะไรบ้างไหมหรือจะเอา business connection ด้วยครับจะได้มี baby ชูการ์เบบี้ซัมมิตconference กันทุกปีเลยอบรมเหมือน MML ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วในบรรดาคนที่จะเลี้ยงเด็กเขาก็จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆเขาอาจจะไม่ใช่คนมีลูกมีเมียก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากแต่งงานไม่ได้มีครอบครัวแล้วก็จริงอันนี้จริงมีผู้ชายจำนวนมากไม่ได้ชอบมีเซ็กซ์นะทำไมคนคิดว่าผู้ชายต้องหืน อยากมีเซ็กซ์ตลอดเวลามันเป็นการตีตราว่าทุกคนเป็นแบบสเตอริโอไทป์เดียวกันผู้ชายบางคนเขาอาจจะแค่นี้อยากมีเพื่อนกินข้าวอยากมีเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปซื้อเสื้อหน่อยบางทีมีเลขาก็ไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างไม่มันก็ดูประหลาดนะมันจะดูเป็นเจ้านายฉีกองไงเอาเลขาไปเอนเตอร์เทนอ่ะช่วยเอาเลขาไปช่วยเอนเตอร์เทนมันก็ดูฉีกองและเลขาจะมีผัวแล้วผัวเลขาอาจจะไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ทำหน้าที่นี้เพราะนี่ก็เป็นทางออกอีกด้วยนะก็ที่ญี่ปุ่นถึงมีอาชีพอะไรนะลุงรับจ้างเหรอ ที่โอจิซังที่แบบผู้ชายอายุ40กว่าที่รับจ้างคุยชั่วโมงละพันอ่ะหรอแล้วก็จะมีเด็กสาวไปจ้างเขาชั่วโมงละพันนั่งกินกาแฟแล้วคุยแล้วเด็กสาวๆก็บอกว่าก็คุยกับลุงเนี่ยลุงซึ่งอายุเท่าๆแขกนะคะลุงอายุ46ลุงก็จะให้คำแนะนำเรื่องการแต่งตัวเรื่องมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนที่ทำงานทำยังไงหรือบางทีลุงก็ไม่ได้ทำงานลุงก็ฟังแล้วก็ออกเป็นผู้ฟังที่ดีคนสูงวัยที่ว่าเนี่ยก็มีอาชีพไปอีกมีอาชีพอีกแล้วแขกก็สนใจนะแล้วแขกคิดว่าแขกเคยพูดในรายการไลฟ์เราอะว่าสนใจอยากจ้างแขกไปคุยสนทนาสนทนาถ้าพี่แขกไปเนี่ยเขาจะเป็นคนคุยหรือพี่แขกจะเป็นคนคุยคิดว่าจะได้อะไรคิดว่าจะได้พูดไหมจ้างแขกไปฟังคุณผู้ชมถ้าพี่แขกเปิดจริงๆเนี่ยถ้าไปเนี่ยกดหัวใจให้ดูหน่อย อยากทำอาชีพให้คำปรึกษารับจ้างเป็นเพื่อนคุยแต่คุณต้องฟังนะฮะ คือประเด็นของเราวันนี้ก็คือโอเคไปทำความรู้จักอาชีพชูการ์เบบี้แล้วมันน่าเสียดายนะโพสต์เนี้ยผมยังไม่ทันกดเข้าไปดูเลยที่เราส่งกันมาหายไปซะแล้วนะฮะยังดีที่พี่แขกอ่านจบแล้วคือเราไม่ได้ส่งเสริมการขายบริการทางเพศเพราะแขกคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องความสมัครใจแต่แขกคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกกฎหมายหนึ่งรัฐจะเข้าไปดูแลจัดการให้มันปลอดภัยได้ดูแลไม่ให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบดูแลไม่ให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์กันขึ้นมาได้นะฮะป้องกันเรื่องความปลอดภัยอาชญากรรมต่างๆเท่านั้นเองง่ายมากแล้วเราเนี่ยอย่าไปใช้นิสัยรถคันนี้สีแดงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยคือเราควรอยู่กับความจริงดีกว่าการที่เราไม่ได้พูดถึงมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่การที่เราบอกว่าฉันไม่ยอมรับไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปถูกเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงตกที่คนดูด่าหรือเปล่าโอเคอารมณ์กินหัวโอเคครับคุณผู้ชมพอหอมปากหอมคอนะฮะไม่ได้สนับสนุนให้มีการค้าบริการแต่ว่าการไม่พูดถึงไม่ได้แปลว่าปัญหานี้จะหมดไปนะครับเราต้องพูดถึงมันแล้วก็หาวิธีแก้ดีกว่าอย่างที่พี่แขกบอกนี่คือ in her eyes นะครับในดวงตาของคำปากาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับในดวงตาของคำปากาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ